ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจร่วมกันนะคะถึงกรณีการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นตำบลโคกสตออำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะ จากกรณีที่มีการแชร์วิดีโอเจ้าหน้าที่ทหารพรานขอความร่วมมือไปเก็บป้ายรูปภาพและป้ายสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มเยาวชนที่ร่วมขบวนพาเหรดการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อวันที่7กันยายน2567ที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้มีการขอชี้แจงข้อที่จริงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งก่อนจัดงานได้มีการประชุมค่ะโดยมีนายกองการบริหารส่วนตำบลโคกสตอเป็นประธานรวมทั้งชาวตำบลโคกสตอและคณะกรรมการจัดกิจกรรมมีการประชุมและหาหรือได้มีมติตกลงกันนะคะว่าในการเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกิจกรรมนั้นค่ะจะต้องแสดงออกถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น ต้องไม่มีการแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อออกไปนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินการกิจกรรมค่ะค่ะทั้งนี้ทางคณะกรรมาการจัดงานโดยนายกองการบริหารส่วนตาบลโคกสตอนะคะได้เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน4อาเภอค่ะในจังหวัดนราธิวาสได้แก่อาเภอศรีสาคอนอเภอยี่งออําเภอจนะันแนและก็อําเภอรือเสาะซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมนะคะตัวแทนทุกอําเภอได้มีการลงทะเบียนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการ แสดงสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อออกไปนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานแต่มีเพียงเยาวชนบางกลุ่มค่ะได้เดินทางมาล่าช้าไม่ผ่านการลงทะเบียนและได้มีความตั้งใจที่จะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ โดยทางคณะกรรมการการจัดก,กิจกรรมนะคะก็ได้ตรวจพบกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ที่ได้ทําผิดวัตถุประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมแล้วก็ได้ชี้แจงทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานให้ทราบเนื่องจากคณะกรรมการได้ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นประธานในพธิธีอยู่ในขณะนั้นค่ะทางคณะกรรมการจึงขอความร่วมมือให้กําลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานเข้าไปชี้แจงต่อกลุ่มเยาวชนให้เข้าใจาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและขอความร่วมมือผู้ควบคุมกลุ่มเยาวชนให้เก็บธงชาติปาเลสไตน์แล้วก็รูปภาพจึง ทําให้เกิดเป็นประเด็นทางสื่อออนไลน์ขึ้นมาค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ไม่ได้มีเจตนาเข้าไปละเมิดสิทธิทเสรีภาพในการแสดงออกในที่สาธารณะเพียงแค่หน่วยทําตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงานเพื่อให้การดําเนินงานในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ